ดูเรื่องของเมาเท่นบีสักหน่อยนะคะล่าสุดเนี่ยศาลพัทยาให้ประกันตัวเสียยศออกไปแล้วนะคะพ่อของเสียบีนะคะที่ถูกศาลออกหมายจับว่าคนนี้แหละเป็นเจ้าของตัวจริงโดยใช้หลักทรัพย์ประกันตัวออกไปทั้งหมด1ล้านบาทและติดกำไร EM ค่ะโดยศาลจังหวัดพัทยาให้ประกันตัวนายสมยศปั้นประสงค์พ่อของเสียบีสิริพงษ์ปั้นประสงค์เจ้าของร้านเมาเท่นบีใช้หลักทรัพย์เงินสด1ล้านบาทและติดกำไร EM โดยกำหนดเงื่อนไขห้ามยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่อเหตุอันตรายประการอื่นและให้มารายงานตัวเมื่อครบกำหนดฝากขังครั้งที่2 4และ7ก็เท่ากับวันนี้ได้ประกันตัวออกไปแล้วนะคะได้ประกันตัวทั้งพ่อและลูกที่จริงเนี่ยก่อนหน้านี้ญาติญาติของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บก็เดินทางมาที่ศาลจังหวัดพัทยาด้วยค่ะก็ยังยืนยันนะคะว่าต้องการคัดค้านการประกันตัวเสียยศทนายรณรงค์แก้วเพชรทนายความของกลุ่มผู้เสียหายและประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเป็นตัวแทนกล่าวนะคะว่าที่มาคัดค้านประกันตัวที่ศาลด้วยก็เพราะว่าพยานในพื้นที่เขากลัวความปลอดภัยกลัวเรื่องอิทธิพลที่อาจจะมายุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานในคดีแต่ถ้าศาลให้ประกันตัวก็ยอมรับในดุลพินิจของศาลค่ะเราก็ยอมรับครับแต่เราจะไม่เสียใจเพราะเราได้มาทำนะอย่างเต็มที่แล้วคาดว่าหรือเป็นห่วงกังวลว่าอาจจะเกิดความปลอดภัยของพยานอย่างเดียวครับความปลอดภัยของพยานเพราะพยานส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ส่วนในแง่ของการแสวงหาพยานหลักฐานเนี่ยวันนี้มีตัวแทนจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยคุณบุษกรแสนสุขท่านเป็นประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยโดยตรงเลยนะคะวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยไปพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญค่ะไปดูสภาพโครงสร้างอาคารไปดูระบบรักษาความปลอดภัยทั้งหมดซึ่งเบื้องต้นค่ะคุณบุษกรบอกว่าเฉพาะการก่อสร้างเนี่ยก็ก่อสร้างไม่ตรงกับที่ขออนุญาตนะคะอย่างเช่นตำแหน่งอาคารขออนุญาตเนี่ยจริงๆขออีกจุดนึงค่ะแต่มาสร้างตรงนี้หรือจากสภาพภายในจากแผนผังของร้านก็ไม่ตรงกับแปลนที่ไปยื่นขออนุญาตกับทางการอีกแล้วพอดูในพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณประตูทางออกอะค่ะก็ชัดเจนเลยว่าเป็นอุปสรรคในการให้คนหนีออกจากตัวอาคารทั้งความกว้างและการล็อกประตูด้านหลังนอกจากนั้นยังพบด้วยว่าวัสดุการก่อสร้างเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีส่วนเรื่องระบบสายไฟที่คนตั้งคำถามกันเยอะอันนี้ต้องเก็บข้อมูลก่อนนะคะแล้วนำไปวิเคราะห์คาดว่าประมาณ 1-2 สัปดาห์จะสามารถสรุปข้อมูลรวบรวมหลักฐานทั้งหมดส่งให้ตำรวจนำไปใช้ประกอบสำนวนคดีได้ค่ะสภาพภายในของอาคารนะคะแผนผังนะคะที่ดูเนี่ยก็จะมันไม่นะคะไม่ตรงกันกับแบบแปลนนะที่ขออนุญาตระบบไฟฟ้าเบื้องต้นที่ดูก็คงจะเป็นเรื่องของการติดตั้งในส่วนของการที่ไม่ได้ติดตั้งตามมาตรฐานทางไฟฟ้าอย่างครบถ้วนนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเก็บข้อมูลค่ะ